รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยเมืองเกษตรวันนี้นะคะนำคุณผู้ชมมาที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารพีค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลจอมปลวกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะนำมาดูหลักการและแนวทางในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ปัจจุบันนะคะเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเราจะร่วมพูดคุยกับปลัดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงครามปี2564จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันค่ะคุณผู้ชมคะและขณะนี้นะคะเราอยู่ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารพีค่ะอยู่กับปลัดเกษตรของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงครามปี2564คุณสุชนสุขเกษมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีครับค่ะปลัดของแผ่นดินนี่เป็นปลัดของแผ่นดินด้านไหนนะคะปลัดของแผ่นดินเนี่ยด้านเศรษฐกิจพอเพียงว่าผมมีเนื้อที่น้อยแล้วมาใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาปรับใช้ในหลวงกันให้ไว้นะจริงๆแล้วทั้งหมดนะโครงการพระองค์ท่านนะ 4,685 โครงการแต่ผมหยิบยกโครงการที่เอามาทำได้ในพื้นที่ที่ดินเนาะ1ไร่นะพระองค์ท่านเคยตัดไว้ว่าถ้าใครมีเนื้อที่1ไร่เนี่ยสร้างรายได้ปี 100,000 บาทต่อปีก็อยู่ได้แล้วครอบครัวหนึ่งค่ะเริ่มแรกเลยคุณลุงสุชนเนี่ยนะคะทำเกษตรเชิงเดียวหรือว่าเกษตรผสมผสานอยู่แล้วบรรพบุรุษนะบรรพบุรุษเตียรุ่นเตียรุ่นแม่นะก็เป็นเกษตรเชิงเดียวเช่นการปลูกมะพร้าวผลทำน้ำตาลมะพร้าวส่วนใหญ่จะเป็นมะพร้าวอย่างเดียวอย่างมากก็มีพวกกล้วยมะม่วงแซมก็ไม่มากแต่รายได้มันก็เสมอตัวเสมอตัวนี้ตอนที่ที่ลุงจอนจะมาหั่นทำตรงนี้ตอนนั้นลุงพ่อแม่มีลูก8คนลุงเป็นคนที่7พอออกจากโรงเรียนป.6มาเห็นคนเยอะลุงก็เลยขออนุญาตพ่อแม่ไปทำงานที่กรุงเทพ10ปีไปเป็นมนุษย์เงินเดือนนั้น10ปีพอกลับมาตอนอายุ21ที่ออกกลับมาเนี่ยออกมาบวชให้พ่อแม่บวชเสร็จแล้วไล่ทหารไม่โดนเนาะจับได้ไปดำก็เลยกลับไปทำปีครึ่งแล้วก็กลับมาแต่งงานกับคนที่บ้านเนี่ยไม่ได้กับกรุงเทพนะเขาให้เอาคนบ้านนอกก็ฟังเสียงรู้นะพอแต่งงานเสร็จเตียก็ให้ที่ร้อยตารางวาท่านบอกว่ามีปัญญาปลูกบ้านเอาคนสมัยก่อนที่เนี่ยถ้าใครแต่งงานแล้วเนี่ยเขาจะเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ก็คือเอาไปหากินกันเอาเองและผมก็เลยต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเนี่ยปลูกบ้านเนี่ยโมไป 90,000 บาทหลังนี้เลยหลังนี้เลยตอนนั้นมีแค่ข้างในอย่างเดียวนะค่ะแล้วก็ไปกู้ยืมสินมาอีกมาเช่าที่เตียไร่นึงทำมาหากินไร่นึงใน1ไร่เนี่ยเริ่มแรกนะเลี้ยงปลาช่อนในร่องส่วนข้างบนเลี้ยงไก่ในกรงตับแล้วก็มาเลี้ยงเห็ดหูหนูมาเลี้ยงเป็ดไร่ทุ่ง4อย่างเนี่ยภายใน2ปีท่านเคยได้ยินคำว่าเจ๋งมั้ยฮะเจ๋งหมดเลยใส่เห็ดที่เจ๋งเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความรู้การทำไปเห็นบ้านหนูบ้านนี้ก็ทำได้ดีก็เลยทำตามเขาเมื่อไรเข้าสู่ขบวนการที่เขาบอกว่าช้างขี้ขี้ตามช้างคำบังเพยคำนี้ใช้ได้จริงเลยลงตัวมาแล้วเพราะเจ๊งแล้วเป็นหนี้400,000กว่าบาทตอนนั้นที่ว่าบอกว่าเจ๊งก็คือว่าจากสาเหตุอะไรบ้างหนึ่งปัจจัยมีหลายปัจจัยหนึ่งเราไม่เราเขาเลี้ยงไก่กันได้กำไรดีเราก็เลี้ยงมากแต่วิธีการเลี้ยงเราไม่รู้เลี้ยงเห็ดได้ดีก็เลี้ยงตามเนี่ยสาเหตุที่มันเจ๊งเพราะว่าเราไม่ได้ทำตามในหลวงตั้งแต่เริ่มแรกตัวติในหลวงท่านบอกว่าถ้าใครจะทำเศรษฐกิจพอเพียงตามองค์ท่านเนี่ย
ต้องทำ3ข้อแรกของท่านให้ได้ก่อนข้อ1 1เข้าใจ2เข้าถึง3พัฒนาเข้าใจคือวิธีการทำมันเข้าใจแล้วเข้าถึงก็คือลงมือทำพัฒนาคือมาต่อยอดตอนนั้นไม่เข้าใจไงเราทำตามที่เราเห็นทำตามที่เขาเข้าใจใช่มันก็เลยมาจบผลสำเร็จนี่พอปี2547ทนมานะปี2547เตียก็ยกที่ให้ไร่หนึ่งนี่แหละก็เลยใช้เนื้อที่หนึ่งไร่เนี่ยไปเอาโจ๊กของในร่วงมาทำมาคืนหนึ่งไร่หนึ่งแสนแต่ก่อนจะลงมือทำแบบที่บอกยังไม่มีความรู้เท่าไหร่ก็เลยออกไปหาความรู้ก่อนลุงเดินทางไปอบรมกับท่านอาจารย์ยักษ์ที่ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติมาบเอื้องชลบุรีแล้วก็ไปฟังการบรรยายนะโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์ราชการที่กรุงเทพแจ้งวัฒนะบรรยายโดยท่านดร.สุเมธตันติวัจกุลแล้วท่านหนังสือผมมาเล่มนึงนั่นแหละแล้วพอดีตอนหลังมาก็มาเป็นสมาชิกอบต.เนี่ย5สมัยก็ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานมาทั่วประเทศยกเว้น3จังหวัดที่ไม่เคยไปก็คงรู้3จังหวัดไหนนะแล้วเราก็ไปเก็บองค์ความรู้แต่ละพื้นที่มาปรับใช้แบบที่บอกปี2547เดือนเมษายนปิดประตูตัวเองเลยไม่ต้องไปไหนแล้วความรู้ก็ได้แล้วลงมือทำได้แล้วที่บอกว่าเข้าใจก็ถึงพัฒนาก็ค่อยๆทำมาตั้งหนึ่งจะเริ่มจากการปลูกการทำดินทำดินยังไงให้ปลูกพืชได้แล้วก็ไปซื้อสัตว์มาเลี้ยงแต่ตอนก่อนนี้ก็ไม่เข้าใจนะพอดีมาเจอพระองค์ท่านบอกว่าถ้าจะปลูกพืชต้องเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปด้วยไอ้คำว่าควบคู่ก็เลี้ยงไม่เลี้ยงยังไงควบคู่กับต้นไม้ก็พอดีปี52ได้ไปดูงานที่สุพรรณบุรีมาไปดูหมู่ลุ่มพอไปดูหมู่ลุ่มที่สุพรรณบุรีมารู้สึกว่าอำเภอ3พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีไอ้3พี่น้อง2พี่น้องว่ะ2พี่น้องพ่อนะไปแถมอยู่ก็ด่า2พี่น้องก็แย่อยู่แล้วนั่นแหละไปดูมาก็ได้โจมมา3ข้อวิทยากรก็ออกมาบรรยายนะบอกคุณไม่เคยได้ยินในหลวงท่านบอกได้ไงในหลวงท่านบอกว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ได้อย่าให้ได้ขยางเดี๋ยวมันไม่คุ้มก็บอกเขาเลี้ยงหมูเนี่ย1 7 8เดือนไข่หมู2เอาขี้หมูมาทำปุ๋ย3เอาขี้หมูมาทำแก๊สในครัวเรือนนั่นแหละกลับมาไม่รอช้าไปซื้ออิฐบล็อกมาสร้างหลุมพอสร้างหลุมเสร็จก่อนจะเอาหมูมาใส่ไปยืนดูสถานที่ของเรามันไม่เหมือนสุพรรณสุพรรณก็พื้นที่เรียบของหลุมมันเป็นร่องส่วนใช่ไหมวันใดวันหนึ่งหมูมันลดตกน้ำตกท่าไปเอาขึ้นไม่ไหวตัวมันใหญ่2หมูทรงกินเนี่ยรบกวนชาวบ้าน3หมูไม่ใช่รายได้รายวันลุงก็เลยเปลี่ยนพระพงษ์ท่านก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าเราไปอยู่ที่ไหนมาเอากลับมาบ้านเราถ้าทำไม่ได้ก็เอาแนวคิดมาปรับใช้ก็จากหมูลุ่มเลยไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นไก่ลุ่มเลยกลายเป็นโด่งดังทั่วโลกทุกวันนี้เลยตอนที่ทำไก่ลุ่มนี่มีแนวคิดมาจากไหนคะก็จากหมูลุ่มที่ไปดูหมูลุ่มมาพัฒนาเองก็ในเมื่อหมูมันเลี้ยงไม่ได้ในหลวงท่านก็บอกไว้ว่าถ้าเราไปอยู่ที่ไหนมาเอากลับมาบ้านเราถ้ามันทำไม่ได้ก็เอาแค่แนวคิดเขาเลี้ยงหมูลุ่มพอเรามาเลี้ยงม่วงเลี้ยงไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นไก่ลุ่มได้โด่งดังทั่วโลกทุกวันนี้เลยพอเลี้ยงหมูลุ่มเสร็จไอ้ไก่ลุ่มเสร็จแล้วก็มาพัฒนาเป็นไก่ตะกร้าจากไก่ตะกร้ามาพัฒนาเป็นไก่ชิงช้าสวรรค์อันนี้เกิดจากบนข้อที่3ไงพัฒนาอย่างต่อเนื่องกลายเป็นข้อทำครบวงจรเลยค่ะแต่นี้ไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่พระองค์ท่านให้มาเนี่ยท่านออกแบบไปให้แล้วมันอยู่ใน3ห่วง2เงื่อนไขท่านตอบโจทย์ไปให้เสร็จในนั้นถ้าใครเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะไปหยิบเอาสัตว์3ห่วง2เงื่อนไขนะมาเรียนรู้มาตอบพอเพียงประมาณมีคุ้มกันมีเหตุผลมีจริยธรรมคุณธรรมควบคู่กับสิ่งแวดล้อมด้านสังคมพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงข้อสุดท้ายที่สำคัญพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวเนี้ยไม่ตีโจทย์ไม่ได้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงยังไงมาตีได้ตอนโควิดมาไงพอมีโควิดว่ามันเปลี่ยนแปลงไงโลกมันปั่นจ่ายทั้งโลกเลยเพราะพอมันเปลี่ยนแปลงปุ๊บเอ้ยคนอื่นเขาแย่กันนะมนุษย์เงินเดือนแย่โรงงานปิดนัดตลาดนัดปิดเซเว่นปิดอะไรแต่ที่นี่ไม่ได้ปิดตอนช่วงโควิดเนี่ยขายของในโซนเนี่ยมีวันนะ22พฤษภาคมปี63วันเดียวนะได้ 22,000 คนมาลุมซื้อกันเขาบอกเอ้ามันไม่ซื้อตลาดนัดก็ปิดไงเซเว่นก็ปิดตลาดนัดปิดอะไรพวกนี้เห็นมั้ยนี่คือเขาโจทย์ตัวสุดท้ายของท่านว่าพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงก็เลยเห็นภาพว่าอ๋อท่านวางระบบไว้เรียบร้อยหมดแล้วแต่บางคนยังตีไม่แตกเข้าใจไม่ถึงเหมือนกับการปลูกพืชเนี่ยคำที่บอกว่าปลูกพืชผสมผสานปลูกทุกอย่างที่กินที่อันปลูกเนี่ยนี่คือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงล้วนๆเลยปลูกเพื่อผสมผสานปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างปลูกเคยได้ยินคำนี้นะแต่คำนี้มันเป็นแค่โจทย์เท่านั้นเองมันเป็นเพียงหัวข้อเอาไปทำไม่ประสบสำเร็จแต่พอลวงลึกลงไปเจอเลยไหมผมท่านบอกว่าให้ปลูกเพื่อเป็นขั้นบันไดไอ้คำว่าขั้นบันไดก็ทีแรกก็ตีโจทย์ไม่แตกเราก็พื้นที่เรามันเป็นล่องส่วนถ้าจะทำให้เป็นขั้นบันไดต้องไปแถวเชียงใหม่เชียงรายนะตำตีนข้าวขั้นบันไดแต่จริงๆแล้วผมท่านไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ดินท่านบอกว่าอยู่ที่ตัวพืชอะไรจนได้เตี้ยๆผมท่านให้ปลูกที่ตะวันออกพืชส่งปลูกที่ตะวันตก
มันจะเป็นขั้นบันไดแบบนี้เพราะพืชต้องการอะไรฮะแดดแสงแดดเห็นไหมและพืชที่ปลูกก็เช่นกันพงท่านไม่บอกว่าให้ปลูกพืชอะไรเพราะว่า77จังหวัดบริบทอาจจะแตกต่างกันท่านเพียงจะบอกว่าให้ปลูกพืชที่เป็นรายได้รายวันรายอาทิตย์รายเดือนแล้วก็รายปีพืชที่เป็นรายได้รายอาทิตย์รายเดือนรายปีเนี่ยผมพอจะหาได้แต่พืชที่เป็นรายได้รายวันนี่สิเชื่อไหมเดินหาอยู่เกือบเดือนพอจะได้มาก็คือดอกมะลิต้องเก็บขายทุกวันไงถ้าไม่เก็บมันบานหมดนั่นแหละก็เลยพอรู้ว่าเป็นมะลิก็เลยไปซื้อมะลิมาปลูก 1,500 ต้นวันก็เก็บมะลิขาย4-5 ลิตรลิตรละ100วันก็ได้4-500บาท4-500บาทใน1ไร่9โมงเช้านี่ส่งเรียบร้อยแล้วเหลือเวลาครึ่งวันไปรับจ้างอย่างอื่นได้ไหมอีก 2-300 ตก 6-700 บาทพื้นที่1ไร่นี่แบ่งพื้นที่ครบเลยครบเลยแต่ไอ้โครงของหน้าโมเดลเนี่ยมันมี10 30 30 10ใช่ไหมบอกบ้านไว้10ตอนนี้ของผมมันแค่ไร่เดียวไงนี้มาปี61ก็เลยซื้อเพิ่มอีกไร่ตอนนี้ก็เป็น2ไร่2ไร่ก็1งานแล้วในนี้เรามีครบวงจรแต่เราไม่ได้ทำคนเดียวเรารวมกลุ่มเลยจดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนแล้วก็ดึงเข้ามาใช่ขยายรวมกลุ่มแล้วดึงชาวบ้านเข้ามาเริ่มแรกดึงชาวบ้านที่เข้าใจก่อนชาวบ้านจะมี3รูปแบบเข้าใจครึ่งไม่เข้าใจครึ่งไม่เข้าใจเลยเอาเข้าใจเข้ามาก่อน10คนเข้าใจเอามาคุยขยอกยาวพอคุยขยอกยาวเข้าใจเสร็จแล้วเราจะว่าเราจะทำอะไรก็ไปดึงไอ้ที่เข้าใจครึ่งไม่เข้าใจครึ่งมาให้คนไอ้10คนเนี้ยไปดึงเข้ามาพอไอ้10คนที่ว่าเข้าใจครึ่งไม่เข้าใจครึ่งเนี้ยพอเข้ามาแล้วเริ่มเข้าใจแล้วก็ให้10คนเนี้ยไปดึงไอ้ที่ไม่เข้าใจเลยเข้ามาค่ะไปทอดเพราะเราจะพูดกันเดียวไม่ได้ไม่เชื่อต้องให้คนที่มาลองทำแล้วถึงจะตามมานั่นแหละก็เลยขยายใครมีปัญญาทำโฮมสเตย์ได้นะเอาไว้แขกมาเรียนรู้แล้วก็มานอนโฮมสเตย์อ๋อค่ะเงี้ยตอนนี้มีการบริหารจัดการกลุ่มยังไงคะอ๋อกลุ่มเนี้ยตอนนี้กลุ่มสมมติสินค้าทางเกษตรเนี้ยเราจะมีหน่วยออกหลานเนี้ยอยู่แบบสองหน่วย1ออกในจังหวัดสองออกต่างจังหวัดบางทีภาครัฐเนี้ยภาครัฐเขาจัดงานอีเวนต์ไออีเวนต์นะเราก็เขาก็จะเชิญของเราเนี่ยไปขายตามนะแล้วพอเราขายปุ๊บคนที่ซื้อไปถูกใจก็โทรกันมาสั่งต่อแล้วยิ่งตอนนี้ขายของง่ายกว่าเก่าเยอะบางทีไม่ต้องออกหรอกเราขายทางออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็ถ้าก่อสร้างเยอะๆก็ส่งทางคีเลอร์ไอ้รถส้มๆอะไรเคอรี่นะส่งนั่นแหละแม้เดี๋ยวนี้สะดวกสบายสะดวกสบายก็ขายได้ตังค์เข้าบัญชีแล้วผลิตภัณฑ์ทั้งทุกอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือมาจากชุมชนทั้งนั้นเลยจากชุมชนนั่นเลยถ่ายทอดองค์ความรู้ยังไงให้กับชุมชนบ้างพอดึง3กลุ่มเข้ามาแล้วพอดึง3กลุ่มเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราเอามาขยอกกระยาวเนี่ยนะให้เขารู้จักบันได4ขั้นค่ะบันได4ขั้นหมายถึงว่าพอทำผลิตภัณฑ์ได้แล้วเนี่ยเอามากองกันอยู่เนี่ยเรายังไม่ให้ขายเพราะเรายังไม่มีอะไรเลยใช่มั้ยเราจะต้องเอาของของเราเนี่ยไปที่พัฒนาชุมชนไปจดทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปก่อนพอเราจดทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปปุ๊บเหรียญตาโอท็อปมาติดที่ฉลากเราเริ่มมีฉลากแล้วแล้วพอมีฉลากปุ๊บเป็นสินค้าโอท็อปพัฒนาชุมชนก็จะลงเฟซลงอะไรเนี่ยเวลาไปออกหลานเอาก็เอาไปจะขายด้วยไงแล้วสิ้นปีๆเนี่ยเขาจะมีงบประมาณสนับสนุนตัว A B C D ถ้าของบรรจุภัณฑ์หรือฉลากอะไรไม่สวยเขาจะมาออกแบบให้ฟรีเสร็จแล้วก็รวมกลุ่มเอาสักเริ่มแรกเอาไป7คนก็พอแต่เริ่มแรกผมเอาไป31ลายโอ้เอาไปไปจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิทยาไอ้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสารพีแปรรูปกล้วยทอดกรอบเผือกมันอันนี้เสร็จแล้วมีปี58นะเขาเชิญไปขายที่เมืองทองธานีเราก็เอาของชาวบ้านไปหมดเลยก็ขึ้นป้ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสารพีแปรรูปกล้วยทอดกรอบเผือกมันแต่คนอื่นนะเขาขายของที่เราเอาไปเราขึ้นรถหมดเลยแต่คนอื่นเขามาคอมเมนต์บอกทำไมไม่มีตะกร้วยอย่างเดียวทำไมมีอะไรเยอะแยะเลยก็ไปฟ้องคนจัดงานคนจัดงานก็เลยให้เอาลงของที่ชาวบ้านขายไม่ได้ก็เลยกลับมาก็เลยมาเรียกประชุมว่าเอาไปคราวนี้ขายไม่ได้เลยเพราะเขาไม่เอาของที่ไม่มีในป้ายขึ้นก็เลยเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนชื่อกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสารพีแปรรูปผลผลิตการเกษตรตอนนี้สากกระเบือยาเรือรบขึ้นได้หมดเลยค่ะซึ่งเมื่อกี้เราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลิตผลในชุมชนที่มาแปรรูปก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็จะเป็นตะกี้ได้เก็บอินเสิร์ตเนาะข้างนอกที่เขามาก็แล้วดีก็มาเร็วเนาะ
ได้ของได้เห็นภาพหมดเลยนะมีทั้งไข่เค็มปลารูปทุกอย่างเลยในนี้ผักสดก็มีมีมาปลาเปิร์มก็มีก็เป็นกลุ่มของเราไงที่เราดึงกันเข้ามาแล้วบันไดขั้นที่3ก็คือพระนำชนเนี่ยจะพาไปขอมาตรฐานอย.มปช.แบบนี้นะถ้าใครไปได้อันนี้อย.ก็มปช.ก็มาตรฐานผลิตภัณฑ์อย.ก็อาหารและยาแล้วก็บันไดขั้นที่4ก็ไปขอคัดสรรดาว1ดาวถึง5ดาวนี่แหละบันได4ขั้นถ้าทำได้ครบนี่จบเลยนะไปไหนก็ได้หมดค่ะตอนนี้ชุมชนเองแล้วก็เครือข่ายในกลุ่มสมาชิกในกลุ่มเองเกิดความเข้มแข็งก็เรียกว่าไอ้กลุ่มเนี่ยจดมาตั้งปี2548ที่เขาเพิ่งจะเริ่มต้นจดเป็นกลุ่มลุงจดครั้งแรกแล้วกลุ่มลุงก็อยู่จนถึงบัดนี้แต่กลุ่มที่จดพร้อมกันเนี่ยเยอะแยะล้มหายไปก็มีเพราะว่าบริหารจัดการไม่เหมือนกันค่ะแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะไปผลิตผลผลิตของเขาเองแปลงร่วมของเขาเองแล้วก็มารวมกันมารวมกันนี่ไงเมื่อก่อนเนี่ยกลุ่มเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้ภาครัฐนะแนะนำว่าทำไข่เค็มกลุ่มมีกี่คน10คนมานั่งรวมกันทำที่บ้านทำกันประมาณเย็นๆขอโทษนะสามีมาตามมานั่งสุ่มหัวกันอยู่ที่นี่ข้าวก็ยังไม่ได้หุงลูกกลับไปยังเรียนไม่มีอะไรกินเห็นไหมนี่คือปัญหาก็เลยเราก็เลยคัดว่าใครทำอะไรได้ทำอยู่ที่บ้านแล้วเอาแต่สินค้ามารวมกันเห็นไหมทีนี้สบายเลยไม่ต้องวุ่นวายเพราะเวลาไปขายเราก็หักไป 5% เป็นค่าบริหารจัดการค่ะแต่เท่าที่เห็นก็คือลูกหลานก็เข้ามาช่วยกับเพื่อนตรงนี้ด้วยไม่ต้องไปไหนค่ะก็เลยเกิดความมั่นคงแล้วก็เข้มแข็งเกิดแต่มั่นคงหลายด้านเลยแล้วทำอย่างไรถึงเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารพีขึ้นมาคะก็หลังจากที่พอจดเป็นกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้ลุงก็มายึดแบบที่ว่ามายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยมันต้องควบคู่กันไปไม่ว่าทำงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าจับเศรษฐกิจพอเพียงไปรวมด้วยนะมันจะช่วยลดต้นทุนเยอะมากเพราะในคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพอเพียงก็พอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันนะมันจะตอบโจทย์ให้เสร็จเลยนั่นแหละเราก็เอามารวมกันวันนี้ค่ารายจ่ายก็จะลดน้อยลงรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่กลุ่มที่เขาล้มละลายไปบางทีก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาจับใช้แต่เม็ดเงินอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ยั่งยืนอย่างที่บอกว่าช่วงโควิด19ที่นี่ไม่ได้รับผลกระทบไม่ได้รับผลกระทบแถมขายของได้เยอะอีกของที่เราขายช่องทางไหนบ้างคะตอนนี้ก็จะมีออนไลน์ส่งเคอรี่บ้างส่งรถใหญ่ๆนะแล้วก็เนี่ยช่วงโควิดนะเราจะขายแบบนี้เยอะทางออนไลน์เห็นไหมมีเพจด้วยมีเพจมีออนไลน์มีเฟซบุ๊กมียูทูบค่ะเฟซบุ๊กชื่อว่าสุชนสุกเกษมเป็นภาษาอังกฤษยูทูบก็พิมพ์ชื่อกันมาใน YouTube สุชนสุกเกษมภาษาไทยมันจะขึ้นให้เห็นเลยอยากดูอะไรล่ะหรือคนที่ดูรายการนี้ไม่เข้าใจนะอยากจะพูดคุยด้วยโทรมาได้เบอร์โทรก็086นะ178-4157ขึ้นอยู่ด้านล่างนี่เลยค่ะหรือว่าอยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ก็ได้หรือจะมีที่ดินไร่2ไร่3ไร่ถือวาดแผนมาเลยถ่ายรูปมาดูที่ขึ้นข้างในมาออกแบบอันนี้นี่จะออกแบบให้ไปเลยไปลงมือทำได้เลยไม่ต้องไปงงกับสาวไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่หนึ่งไร่ใช้งบประมาณ 50,000 สองไร่แสนสามไร่แสนห้านะปัจจุบันนี้มีคนมาให้คุณลุงสุชนออกแบบบ้างไหมเท่าที่มีวันนึงนะ50ครอบครัวมานั่งก็เต็มบ้านมาเลยเหมือนมาหาหมอแล้วเรียกมาทีก็มากันแค่สองครอบครัวมาฟังอีกพวกนั้นเด็กก้อนเดียวก็โลกไม่เหมือนกันไงวันนั้นนะลุงพูดจนเสียงไปแบบนี้ค่ะเสียงแห้งไปเลยเพราะมันเยอะแต่ลุงอุทิศให้พระเทพท่านให้หน่วยงานท่านได้ไปค้นหาพระสงฆ์นิกรคนไหนที่เดินตามรอยเสด็จพ่อของท่านประสบผลสำเร็จพระองค์ท่านจะให้รางวัล77จังหวัดท่านบอกว่าเอาแค่คนเดียวเหมือนประกวดนางงามก็ได้ที่ลุงแล้วคนที่มาดูงานนี้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะให้เขาก็ทั้งสามหัวข้อเนี่ยในศาสตร์พระราชาเนี่ยการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์แล้วก็การแปรรูปแล้วก็แถมด้วยการบริหารจัดการที่ว่าบันได4ขั้นค่ะได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในชีวิตโอ้ก็โหมันเยอะมากอะรางวัลนี้จริงๆไม่ได้ตัวบ่งชี้แต่เป็นตัวการันตีในการทำงานเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำงานนะรางวัลพวกนี้มันจะไม่มามันจะเห็นว่าหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่ลงมาเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์ในการในตัวผมเนี้ยที่เดินทำงานให้เขา
ประสบผลสำเร็จเขาก็มีตอบแทนมาเป็นรางวัลน้ำใจแต่รางวัลถ้าเป็นภาคภูมิใจก็เป็นรัชกาลที่9นะมอบปริญญาโทให้ใบหนึ่งสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพระเทพมอบปริญญาให้ใบหนึ่งเมธาจารย์แล้วก็รัชกาลที่10มอบชุมชนวิจัยดีเด่นแล้วก็ดร.เกษมวัฒนชัยดร.สุเมธเยอะแยะเลยแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกเพียบแล้วล่าสุดก็คือรางวัลปาเกษตรของแผ่นดินนี่แหละค่ะรู้สึกภูมิใจมากนะแค่ไหนที่เราประสบความสำเร็จแล้วนำความรู้ที่เราได้รับที่เราน้อมนำมาปฏิบัติตามเนี่ยมาถ่ายทอดจริงๆภูมิใจเนี่ยคนที่มาดูเนี่ยเขาอยากจะหมายว่าเขาอยากจะมีความรู้สึกแบบผมว่ามายืนตรงนี้มาเป็นแบบนี้โหโลอะไรเยอะแยะเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงผมก็ได้จะแนะนำว่ามันอยู่ที่การปฏิบัติการลงมือทำแบบที่บอกเข้าใจเข้าถึงพัฒนาถ้าคุณเข้าใจคุณไม่เข้าถึงก็ไม่ได้ตรงนี้มันต้องเข้าถึงด้วยแล้วต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาต่อยอดนี่แหละค่ะปัจจุบันนี้ที่นี่นอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้ยังมีการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยใช่โอ้ยต่างประเทศมาเยอะค่ะปี58ไอ้ปี6 56นะก็ปี65ไอ้56มากัน90ประเทศ350คนโอ้โหราชวงศ์ตองก้า20พระองค์มาพักที่นี่เลยนะคะเสด็จมาไม่ได้พักนี่ไปพักโรงแรมท่านเสด็จมาที่นี่ค่ะมาเรียนรู้เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช่แล้ว90ประเทศเนี่ยเขากลับไปเนี่ยเขาก็ไปถ่ายทอดประเทศเขามีออสเตรเลียไล่ฟังนี่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ดูที่คนที่เขามาจากออสเตรเลียมาที่เนี่ยเขาก็ไปออกทีวีที่ออสเตรเลียชาวบ้านก็เห็นไงพอดีมันมีเบอร์โทรเขาก็เลยโทรมาหาลุงพูดว่าอยู่สุชนสุกเกษมบอกเยสไอวอนโกทูยูอาเฮาเขาพูดอย่างนี้บอกว่าข้ามๆมาได้เลยเขาก็ปิดบ้านสี่คนพ่อแม่ลูกขึ้นเครื่องบินมาลงสุวรรณภูมินะแล้วก็บอกเรียกแท็กซี่แท็กซี่ยูเทคมีโกสารพีแท็กซี่บอกว่าสารพีเชียงใหม่ก็บอกโนโนโนเขาเปิดโทรศัพท์ไปดูให้ดูอะไรไหมกายตะก้าอ๋อชิคเก้นแบทเก็ตอยู่สมุทรสงครามเขาก็เลยพามันนี่มานอนค้างคืนทีนี้ถือว่าได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่เฉพาะกับคนไทยเท่านั้นคนต่างชาติก็ได้เรียนรู้ด้วยเมื่ออาทิตย์แล้วสปป.ลาวมา6รัฐค่ะอยากฝากอะไรถึงคนที่จะน้อมนำเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจอยากจะฝากคนที่อยากจะทำแต่มันใจนะมันต้องระเบิดจากข้างในนะไม่ใช่ถูกบังคับให้ทำระเบิดข้างในคือใจที่อยากจะทำแล้วถึงไม่จำเป็นจะต้องเกิดมาไม่เคยทำเกษตรเหมือนผมไม่เคยทำเกษตรเลยแต่พอมันยึดหลักของในหลวงอะเดี๋ยวมันมาเองขอให้ใจมาก่อนเขาเรียกว่าระเบิดจากข้างในถ้าใครสนใจมีที่มีทางในอนาคตนะดูสถานการณ์ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงเยอะมาบ้านลุงได้มาออกแบบให้ถ้ามีที่นะ1ไร่2ไร่3ไร่มาออกแบบให้เลย10ไร่ก็ออกแบบให้ได้นะว่าทํายังไงถึงได้บอกว่าตากล้องมาถ่ายที่นี่ทําที่เนี้ยพอกลับไปลาออกหมดพิธีกรไม่มีคนจะถ่ายให้นี่ชุดนี้ก็ไม่แน่นะโอเคนะก็ฝากไว้นะว่าถ้าใครทําตามพระองค์ท่านเนี่ยมี2ประเด็นนะ1ถ้าเราทำเนี่ยถึงแม้ความรู้เราจะน้อยนิดก็อาจพิชิตความยากจนหากดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐีพอเพียงเท่านี้ทุกคนอยู่กันแบบสบายๆเลยแล้วข้อสุดท้ายนี่สำคัญมากพวกเราอย่าทำงานเป็นกะคำว่าทำงานเป็นกะหมายถึงว่ากะว่าจะทำให้นั่นกะว่าจะทำให้นี่ไม่ได้ทำสักทีคิดอะไรได้ลงมือทำเลยเดี๋ยวมันจะตอบโจทย์เราเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมแล้วก็เกษตรกรที่สนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณสุชนสุกเกษมปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงครามปี2564เป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะนำรายการจากลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ